ครับผมไม่เอากองทุนไม่เอาครับเอาลงทุนเองเลยกองทุนมันปลูกถี่ไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้คือขอปีนี้ได้ปีหน้าโอ้เราไม่ทันกินเรากรมพาชมภัยคิดถึงภัยคิดถึงเรามาอยู่ที่แปลงพี่สำราญครับกำลังจะมาปลูกกำลังจะปลูกแล้วครับตอนนี้มาปลูกไผ่แปลงนี้เขาลื้อยางออกนะครับช่วยแนะนำหน่อยลื้อยางไปกี่ไร่ครับพี่6ไร่ครับตอนนี้6ไร่นะครับผมไม่เอากองทุนไม่เอาครับเอาลงทุนเองเลยกองทุนมันปลูกถี่ไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้คือขอปีนี้ได้ปีหน้าโอ้เราไม่ทันกินเราใช่ไม่ทันเราถือว่าเรายอมเสียดีกว่าแล้วเราก็เอาลงทุนเองเลยใช่ครับแปลงนี้พี่คิดจะปลูกไผ่อะไรไผ่ทางมนครับแล้วก็เห็นว่ามีจะแจมด้วยอะไรนะไอ้กาบแดงบ้างนิดหน่อยกาบแดงเดี๋ยวจะปลูกข้างล่างนู่นข้างล่างนะแล้วก็จะเอาไผ่ยักษ์ปลูกในป่าตักนู่นแล้วก็ตรงท้ายนู่นอีกหน่อยนึงโอ้โหขยายต่ออีก6ไร่นะแม่แต่ว่าเมื่อกี้ถามกันนอกรอบไม่ยอมนับหลุมว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่แต่คร่าวๆก่อนน่าจะ 1,000 กว่า 2,000 มั้ยหรือว่า 2,000 น่าได้นั่น6ไร่ประมาณ 2,000 ก็ตีว่า200ต้นต่อไร่ถ้าคร่าวๆนะถ้า26ก็12อ่ะเฮ้ยหรือเกินดิถ้า2ถ้า200มันก็แค่ 1,000 กว่านี่เขาบอกเกือบๆ 2,000 หรือ 2,000 กว่านี่ก็แสดงว่าเกินอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาเราเช็คจริงค่อยว่าจริงอ้าววันนี้มาเป็นตัวอย่างหน่อยว่าเวลาเขาปลูกไผ่ในร่องยางเก่าเนี่ยดูวิธีการที่1นะคือเขาคล่อมนะเห็นไหมครับเขาคล่อมอันนี้ตอยางนะเขาคล่อมแต่ตรงนี้ใช้แมคโครเหรอใช้แมคโครขุดแค่อ๋อแล้วแผงไหมมาแล้วก็ทิ้งดินกลับลงไปใหม่อ๋อเพื่อให้เราขุดง่ายขึ้นอ๋อพี่ใช้แมคโครได้บันทึกไหมว่าแมคโครจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ย6ไร่อยากรู้เป็นข้อมูลหน่อย6,600ชั่วโมงละ600 6,600 11ชั่วโมง11ชั่วโมง11ชั่วโมงที่เป็นตอยางเก่า6ไร่เราจะปลูกไผ่แต่ระบบปลูกของพี่เขาแถวคู่แถวคู่ตรงนี้กว้างเท่าไหร่อีกทีนึงตรงนี้สองเมตรกว้างนี้สองเมตรใช่ครับสองเมตรครับข้างนี้เมตรยี่สิบห้าเมตรยี่สิบห้าในจริงนะเพราะเราไม่เคยเห็นวิธีนี้นี่ตรงนี้สองเมตรสองเมตรข้างนี้เมตรยี่สิบห้าแล้วฝั่งนี้ให้รถเข้าได้เท่าไหร่สี่เมตรครับถนนสี่เมตรทุกถนนข้างนี้ระหว่างต้นเมตรยี่สิบห้าระหว่างแถวสองเมตรนะ6ไร่กว่าโอ้โหอ้าวโอเคคือที่ผมขุดมาเนี่ยขุดแล้วก็ทิ้งดินกลับลงไปใหม่คือเผื่อจะให้ดินหลวมอ๋อเดี๋ยวเวลาเราขุดปลูกแล้วมันจะปลูกง่ายอ๋อแล้วอีกหน่อยคือว่าพรวนดินไปในตัวอ๋อคือเราใช้วิธีคือเราไม่ต้องเอาตอยางออกคล่อมมันใช่ครับแล้วใช้แมคโครมาตัดยางตัดรากยางครับตัดรากยางแล้วทีนี้ถ้าเกิดไม่บอกนะผมไม่รู้นะว่าโคตามเพราะมันไม่เห็นเป็นหลุมๆไงใช่ครับมันกลับไปหมดแล้วก็คือว่าขุดดินแล้วก็ดินทิ้งกลับลงไปเหมือนเดิมโอ้โหถ้าดินเนี่ยแหมน่าปลูกทุเรียนนะกระทำบ้านดินเนี่ยเหมาะเลยอ่ะ2อย่างเนี่ยเอ้าทีนี้ปลูกให้ดูหน่อยอ่ะวิธีการของเขาอันดับแรกก็คือใช้จอบขุดในหลุมที่ว่าไม่ปูคุณนะครับคือมันหลวมคือว่ามันหลวมขุดง่ายแล้วเนี่ยเออเนี่ยถ้าเราปลูกโดยที่ว่าขุดง่ายแล้วแค่นี้เองทีนี้ปลูกทำไงอะไรนั่นใส่ปุ๋ยกลุ่มหลุมหน่อยอันนี้คือปุ๋ยอะไรเป็นปุ๋ยขี้ข้างคาวอ๋อขี้ข้างคาวพอเขี้ข้างคาวมาจากประเทศไหนนี่ไม่รู้อย่าถามมากครับไม่รู้ถามมาจากประเทศไหนมันถามละเอียดเกินไปมันมีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวที่ขี้ออกมาเนี่ยมันถามอะไรมาชกปากกันดีกว่านี่มีนี่ฮะโอเคโอ้เนี่ยเขามีโอ้โหเป็นหวีเลยลงอ้าวทำไมอ้าวผมถามนี่อีกทีหนึ่งพี่ยังมั่นใจกระสังหมุนใช่ไหมใช่ครับไปได้ใช่ครับไปได้นี่มั่นใจคนทำไปมาแค่ยังไม่ครบ3ปีดีนะ2ปี9เดือนบอกมั่นใจเลยเพราะว่าแถวนี้ไปดูแล้วมีแต่ทุเรียนนะแล้วมีคนเดียวเท่านั้นนะทำใครๆก็ต้องตอนนี้ต้องใช้เป็นที่ดูแลไอ้เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ดูแลเป็นที่ดูงานใช่ไหมล่ะมีคนมาดูงานเยอะมั้งเนี่ยก็มีครับไม่เก็บค่าชมนะใหม่ครับมาซื้อสัก 400-500 ล้านเนาะมาทีนึงเนาะพกใส่กระเป๋ามาครับมาดูวิธีการปลูกครับพอดูเขาปลูกนะนี่ชาวสวนปลูกนะจะมีคนต้องกระถามไหมเนี่ยไม่มีอะรวยครับรวย
กระท่องรวยรวยไม่เหมือนลุงกลมไว้แค่นี้นะครับอ๋ออย่างนั้นเองนี่แค่นี้แหละครับเอาอีกเหยียบเขาแล้วตากล้องเหยียบเขาแล้วอ้าวต่ออีกสักเรื่องหมดแล้วมีแค่นี้แหละอ้าวก็ออกมาสองตัวอ้าวโอเคเอาเอาเอาพอที่ไปจันหะไม่เป็นไรให้เห็นยังรู้ว่าเขาทำยังไงอ๋อทำอย่างนี้เว้ยอย่างนี้สงสัยสองคนผัวเมียนี่ถ้าเกิดตั้งใจปลูกกันจริงๆผมว่าวันหนึ่งน่าจะได้300 400น่าจะเกินไหมถ้าตั้งใจได้ฮะได้ฮะได้ผมว่ามันปลูกง่ายมันไม่ได้ว่าดูๆแล้วก็โชกโชกโชกไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะไอ้หลากยางที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผุหมดไม่ต้องจุดไฟอะไรนะปล่อยมันเลยปล่อยอย่างนี้เดี๋ยวปีเดียวก็ผุหมดแล้วผุหมดแล้วมันจะได้เป็นปุ๋ยที่เมื่อกี้ทีนึงฟังไปแล้วจะเป็นไผ่ยักษ์แปลงนี้นะมีไผ่ยักษ์ใช่ครับมีไผ่ทั้งมนใช่ครับแล้วก็มีกับแดงบ้างข้างล่างใช่แต่ว่าส่วนใหญ่คือจะน่าจะเป็นทั้งมนครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งใช่ครับ 90% เป็นไผ่ทั้งมนนะแต่ยักษ์ก็ดูแล้วของพี่เขาโตดีนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราต่อไปเป็นเหมือนกับที่เรียนรู้เลยผมว่านะเพราะว่าดูดิเนี่ยดูข้างๆก่อนมีแต่ยางมีแต่ยางทั้งนั้นดูดิโอ้มีสับปะรดด้วยตรงนู้นแต่ว่าเป็นคนคิดต่างปลูกยางปลูกยางนะก่อนเขาจะได้ยางเขาก็เอาสับปะรดด้วยใช่โอเคเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้ที่พี่ได้มากี่ปีแล้วเนี่ยตรงนี้ที่เหรอที่ดินประมาณ20กว่าปีแล้วเนี่ยนะประมาณ25ปีอะได้นะที่ดินตรงนี้นะ25ปีปลูกแต่ยางอย่างเดียวคือปลูกครั้งเดียวแล้วครั้งแรกปลูกสักปลูกไม่สักแล้วก็ปลูกไม่สักได้3ปีก็จริงแล้วก็มาปลูกยางผมปลูกยางคิดเป็นเหมือนคนอื่นเขาปลูกยางผมปลูกสักปลูกสักผมก็จริงแล้วนี่ผมปลูกยางไปแล้วผมคนยางผมก็เลยมาปลูกไผ่อีกแต่ไผ่นี่มันน่าเจ๋งแล้วนะเพราะวันนี้เก็บเงินตุงแล้วนะโอเคอันนี้ก็คืออาเดิมปลูกยางเอ้า